ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้แม่นได้รับการช่วยเหลือลาจากองค์การอาสาสมัครนานาชาติญี่ปุ่นและประชาชนญี่ปุ่นหรือเอิ้นชื่อย่อว่าองค์การ IVJ Japan จุดประสงค์ในการสร้างศูนย์แห่งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนวัยรุ่นลาวผู้ที่มีอายุระหว่าง15หา40ปีซึ่งเป็นผู้ที่บ่มีวิทยาศาสตร์งานทําย้อนขาดทักษะวิชาชีพและความสามารถควบคู่ให้มีความเอกราชทางด้านการเงินซึ่งหาเลี้ยงและคุมตัวเองได้ขึ้นมาคือศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้ให้โอกาสแก่คนที่บ่มีอาชีพเข้ามาฝึกฝนและก็มาเรียนอาชีพแล้วก็ได้ให้คืนพรแก่คนที่ด้วยโอกาสได้ยังได้พาให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ออกขายของตามงานรวมต่างๆที่เราเคยขายกันไปว่าโรงเรียนนี้ก็มีกฎระเบียบเนาะแล้วก็มีความผิดพลาดมาเป็นระเบียบความสะอาดแล้วก็นักเรียนก็ถือว่าหลายเนาะแต่ละสุดที่ว่าเปิดเรียนเนาะมันยังให้ความสนใจหลายว่าซะไปอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของพวกเขาตั้งอยู่3แห่งคือ 1. แผนกศึกษาที่การและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ตั้งอยู่ไกลกับโรงเรียนมือเกี่ยวศูนย์นี้ประกอบมี3หลักสูตรระดับต้นระดับกลางและระดับสูงนอกนั้นศูนย์นี้ก็ยังมีหอพักของรับสําหรับนักฝึกอบรมที่มาจากเขตห่างไกล2ลี 2. สถาบันพัฒนาอาชีวศึกษาตั้งอยู่วันวัดหน้าเมืองศรีสัตนาศูนย์นี้อยู่ต่อหน้าสถานทูตเกาหลีใต้ประจําสปป.ลาวศูนย์แห่งนี้สอนแต่หลักสูตรระดับสูงเท่านั้น 3. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนาสายท้องที่ตั้งอยู่ในเขตห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนาสายท้องศูนย์แห่งนี้สอนหลักสูตรระดับต้นและระดับกลางในอนาคตต่อหน้านี้พวกเขามีแผนในการขยายศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระดับต้นและระดับกลางไปในขอบเขตทั่วประเทศพวกเขาเห็นได้ว่าอัตราการประกอบธุรกิจส่วนตัวและการมีวิทยางานทําแม่นสูงหลายนักฝึกอบรมที่เรียนจบจากศูนย์พวกเขาเกินกว่า 70% มีวิทยางานทําและเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองจําอินมันก็บ่ค่อยจะมีปานใดเพราะว่าเขามาเปิดว่าเขาเจ้าก็ฮู้ว่าไปเรียนมาโดนอีหยังซี่ก็เวลาเฮามาเปิดเขาเจ้าค่อนข้างแบบมาหาเอาอยู่หนาลูกค้าก็มีพอมีพอนั้นใช่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ว่าได้ใช้ความพยายามและก็ใช้สติปัญญาและก็ได้ใช้เวลาที่ว่าไปซ่องเฮียนฮู้เพราะว่าเวลาไปประกอบอาชีพเปิดห้างของตัวเองต้องมีลูกค้าหลายระดับและก็ลูกมีคู่แข่งหลายอีกต้องได้พยายามปรับปรุงด้านสีมือและก็ปรับปรุงด้านห้านของตัวเองและก็เพื่อรับรองเอาลูกค้ามาถึงปี2012จำนวนนักฝึกอบรมที่เรียนจบรวมทั้งหมด 1,000 กว่าคนนอกนั้นนักฝึกอบรมจำนวน54คนที่เรียนดีเด่นและยังได้คุณวุฒิเป็นครูฝึกและประจำอยู่ศูนย์ต่างๆในเขตทั่วประเทศค่อยรู้สึกดีเนาะที่ว่ามีโรงเรียนแห่งนี้ถ้าว่าบ่มีโรงเรียนเนาะชาวหนุ่มส่วนหลายที่เขาเจ้าตกงานเนาะก็จะบ่มีเรียกเฮ็ดงานทําค่อยดีใจที่ว่าเพิ่นให้เพิ่นการช่วยเหลือเนาะเพราะว่าค่อยเองก็ฐานะค่อยก็ธรรมดาเนาะบ่ได้ร่ำรวยแต่เพิ่นจะให้เพิ่นแบบความหมายเข้าใจค่าเรียนหน่อยเนาะแล้วก็อุปกรณ์เพิ่นก็มีให้เฮาครบตำราเรียนและหลักสูตรที่นำใช้ในศูนย์แห่งนี้แม่นได้ถูกปรับปรุงมาจากหลักสูตรของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศเพื่อให้แท้เหมาะกับวัฒนธรรมลาวเฮาโดยแม่นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านอาชีพเหล่านี้ทั้งภายในและต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียไทยและอื่นๆได้ปรับปรุงและพัฒนา
ครูก็สอนดีอธิบายรายละเอียดนักเรียนเข้าใจได้ง่ายอาจารย์เป็นกันเองแบบอาจารย์กับนักเรียนสาทุกทุกสาขาที่ศูนย์นี้มีเป็นกันเองพวกท่านสามารถฝึกอบรมหลักสูตรระดับต้นเพียงแต่2เดือนและหลักสูตรระดับกลาง3เดือนเท่านั้นหลังจากที่พวกท่านเรียนจบทั้ง2หลักสูตรนี้แล้วพวกท่านก็สามารถต่อในหลักสูตรระดับสูงซึ่งจะใช้เวลาเรียน6เดือนศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงนี้อาจจะเรียกอย่างนึงว่าเป็นสถานที่การค้าซึ่งเป็นสถานที่ที่นักฝึกอบรมมาลงฝึกงานตัวจริงหรือเอิ้นว่า OJT ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสการเรียนรู้โดยผ่านการฝึกฝนจากธุรกิจตัวจริงนักฝึกอบรมจะได้ใช้ทักษะที่เรียนและสะสมมาจากการฝึกอบรมในหลักสูตรระดับต้นและระดับกลางเพื่อมาใช้ในการบริการและบริหารลูกค้านักฝึกอบรมเหล่านี้จะได้เรียนรู้ทักษะตัวจริงที่แท้เหมาะในการเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองเช่นว่าการบริหารธุรกิจขั้นพื้นฐานการต้อนรับแขกการบริการลูกค้าสุขศึกษาและการพัวพันสื่อสารฝึกอบรมน้ำพวกเฮาเนาะส่วนหลายแล้วจะสามารถเฮ็ดได้ทุกอย่างที่เฮาสอนเพื่อว่าตัดชิ้นตัดเสื้อบ่มีหยังเนาะเพราะส่วนหลายจบออกไปแล้วพระเจ้าก็สามารถเปิดห้านหรือว่าหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ที่งานของเขาเจ้าเองกิจการของเขาเจ้าเองเนาะหลักสูตรทั้ง3สาขาประกอบมี1ปุ่มแต่ง2เสริมสวยและก็3ตัดนิดสำหรับสาขาปุ่มแต่งในหลักสูตรระดับต้นพวกท่านจะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานการนำใช้เครื่องใช้ต่างๆเช่นเตาอบเตาแก๊สการปุ่มแต่งอาหารลาวเช่นว่าข้าวผัดต้มยำประเภทมี่และเฝอสำหรับหลักสูตรระดับกลางพวกท่านจะได้เรียนปรุงแต่งอาหารต่างประเทศที่มีระดับยากขึ้นและเรียกร้องให้มีทักษะสูงในการปรุงแต่งอาหารประเภทเช่นว่าอาหารญี่ปุ่นอาหารยุโรปและของหวานการเรียนนี้ข้าพเจ้ายังบ่ได้รู้จักปานใดเนาะทางด้านการปรุงแต่งอาหารหลังการเรียนข้าพเจ้ารู้จักทางด้านการปรุงแต่งอาหารหลายขึ้นมาเป็นต้นที่อาหารลาวอาหารคุ้นอาหารยุโรปได้นะแต่ก็ว่าภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นได้ขึ้นได้ขึ้นตีสำหรับเกี่ยวกับปรุงแต่งเนาะมันจะมีได้ทุกทางด้านอาหารลาวขนมลาวแกงสลักอันนี้คือเบสิกขั้นระดับกลางจะมีอาหารยุโรปอาหารญี่ปุ่นเนาะแล้วก็การตลาดการยิบผ้าอ้อมตัวแล้วก็ยิบผ้าชิดปากอาทิตย์นี้แม่นเขาจะเวลาจบไปเขาจะเอาผู้บรรยายไปนำไส้เกี่ยวกับในการที่เบี้ยประกอบส่วนช่วยเหลือครอบครัวไปตั้งที่ธุรกิจของตัวเองจะมีหรือว่าเป็นลูกจ้างจะได้สำหรับสาขาเสริมสวยในหลักสูตรระดับต้นพวกท่านจะได้เรียนรู้พื้นฐานวิชาเสริมสวยเช่นว่ามารยาทของผู้เสริมสวยเทคนิคในการตัดผมการรีดผมการนวดการสระผมการย้อมผมการทาเล็บและการแต่งหน้าสำหรับหลักสูตรระดับกลางพวกท่านจะได้เรียนการเกาผมเจ้าสาวการนวดหน้าการแต่งหน้าเจ้าสาวแบบพื้นเมืองลาวพวกท่านโดยเฉพาะได้เรียนวิชาชีพเสริมสวยเท่านั้นทางศูนย์พวกเขายังได้สอนทฤษฎีการบริหารธุรกิจอีกด้วยเรียนในสานนี่มีความรู้เนาะแล้วก็อีกอย่างมันก็ได้สร้างรายได้จะได้ลงตัวชิ้นคือเขาที่บ่เคยมีประสบการณ์ด้านการเรียนวิชาชีพนี่มาก่อนเนาะเขาบ่เคยมีประสบการณ์แล้วเขาก็สามารถมาเริ่มต้นเรียนคือเฉพาะวิชาชีพเสริมสวยเนาะนับตั้งแต่สาดายสารีลอนแล้วก็จัดทรงตัดผมเฮ็ดสีและก็ออกแบบทรงผมให้เข้ากับสภาพการของลูกค้า
สำหรับสาขาดัดยิบในหลักสูตรระดับต้นพวกท่านจะได้เรียนทักษะการดัดยิบขั้นพื้นฐานต่างๆเช่นวิธีใส่จักยิบการรักษาและการบริบัติจักยิบการรีดการใส่ผ้ากาวการวัดแทกตัวการออกแบบการเฮ็ดลวดลายสิ้นเสื้อออกงานและส่งขาสั้นผู้หญิงสำหรับหลักสูตรระดับกลางพวกท่านจะได้เรียนการยิบคอเสื้อเสิร์ตเสื้อซาฟารีถุงผ้าห้อยหมักปัดการบริหารการเงินและทฤษฎีการบริหารธุรกิจขนาดน้อยพอมีแผนการอ่ะสิเฮ็ดธุรกิจแบบอ่ะอยากมีเวียกเฮ็ดงานทําแล้วก็อยากมีเป็นของตัวเองบ้างน้อยสิไปเลี้ยงครอบครัวในอนาคตข้างหน้าศูนย์ฝึกอบรมของพวกเขาแตกต่างจากศูนย์อื่นๆย้อนว่าศูนย์นี้มีการลงฝึกงานตัวจริงสำหรับระดับสูงหลักสูตรระดับสูงนี้จะมีการฝึกอบรมภาคพิเศษเพื่อให้นักฝึกอบรมได้ใช้ความสำนึกสำนานที่ได้เรียนมาจากหลักสูตรระดับต้นและระดับกลางพวกท่านจะเข้าใจและสัมผัสได้ว่าการเฮ็ดธุรกิจตัวจริงเป็นแนวใดการลงฝึกงานที่โรงแรมมือเกี้ยวเป็นเวลา1เดือนสำหรับสาขาปรุงแต่งพวกท่านจะได้เรียนรู้ทางด้านเทคนิคการบริการแบบมืออาชีพของโรงแรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพื่อที่จะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถต่อไปอาสาสมัครตัดผมสำหรับสาขาเสริมสวยสำหรับการลงภาคปฏิบัติตัวจริงของสาขาเสริมสวยนี้แม่นจะได้ลงไปเยี่ยมยามโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมตอนต้นเพื่ออาสาตัดผมให้นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวการทัศนศึกษาโรงงานตัดยิบต่างๆและงานหัตถกรรมสำหรับสาขาตัดยิบเยี่ยมยามโรงงานตัดยิบที่ส่งเครื่องนุ่งห่มไปต่างประเทศเพื่อนักฝึกอบรมของพวกเขาจะได้เรียนรู้คุณภาพมาตรฐานของโลกและการเฮ็ดเวียกให้มีประสิทธิภาพเยี่ยมยามหานหัตถกรรมและหานตัดเครื่องในตัวเมืองเพื่อที่จะเรียนรู้การออกแบบเสื้อผ้าที่ทันยุคทันสมัยและลงเยี่ยมยามหานของนักฝึกอบรมที่เรียนจบจากศูนย์ของพวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งสำคัญและความจำเป็นในการเฮ็ดธุรกิจนอกจากนี้นักฝึกอบรมยังจะได้ไปขายเครื่องอาหารนอกสถานที่ตามเทศกาลต่างๆเช่นว่างานวิกบาซ่าเทศกาลอาหารญี่ปุ่นและอื่นๆในวิธีนี้พวกเราสนับสนุนตามแผนหลักสูตรที่เน้นใส่ภาคปฏิบัติตัวจริงในแต่ละสาขาวิชาเพื่อที่จะเฮ็ดให้นักฝึกอบรมมีความสามารถในการเฮ็ดเวียกหลังจากเรียนจบถ้าพระเจ้าเรียนจบไปแล้วก็อยากให้พระเจ้าออกไปประกอบในอาชีพพระเจ้าเนาะประกอบในเรื่องงานพระเจ้านั้นเรียนได้ถึงส่วนแล้วก็สำหรับนักเรียนในปัจจุบันนี้ก็อยากให้พระเจ้าตั้งใจเรียนนั่นแหละจ้ะกับบทเรียนให้มันได้หมดทุกอย่างเพราะว่ามันมีหลายคนนักเรียนนะพระเจ้าตั้งใจเบิ่งบางคนก็อาจสิบ่ได้เฮ็ดนะได้เบิ่งแล้วก็มื้อหน้าเอาไปเฮ็ดที่บ้านถ้าผู้ใดจบไปแล้วก็มีห้างเป็นเจ้าของห้างห้างของตัวเองหารายได้ให้ตัวเองได้งานก็ดีใจนำเนาะก็เป็นยังไงก็ส่งข่าวเด้นะการแข่งขันแสดงผลงานนี่แม่นนักฟูมหมระดับสูงจะนำเอาความรู้จากสาขาอาชีพของตนที่ได้ฝึกอบรมและสะสมเป็นเวลา11เดือนซึ่งจะจัดขึ้นในตอนท้ายของหลักสูตรระดับสูงนี้นักฝึกอบรมเหล่านี้จะได้แสดงผลงานโดยความคิดสร้างสรรค์เข้าในการแข่งขัน
ขอฝากถึงนักเรียนทุกคนนะที่ว่าจบไปแล้วเนาะให้มีความตั้งใจแล้วก็ตัวเองมากสิ่งใดก็พยายามแบบว่าให้มันประสบความสำเร็จเนาะในสิ่งที่ตัวเองเรียนเนาะในทุกสาขา